วันนี้คุณยายพาทำขนมฟักทองปิ้งหอมหวานมันอร่อยเขี้ยวนืบนับใส่มะพร้าวขูดเยอะๆออร่อยมากคุณยายนำฟักทองมาปอกเปลือกเอาเม็ดออกแล้วก็มาต้มให้สุกก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำมะพร้าวทึนทึกมาขูดด้วยมือแมวคะ่ะขูดให้เป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะ นำฟักทองที่เราต้มสุกแล้ว300กรัมมาบดให้ละเอียดค่ะฟักทองของคุณยายเหนียวหนึบอร่อยมากค่ะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไป100กรัมนวดให้แป้งกับฟักทองเข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราจะเติมแป้งมันลงไป100กรัมเท่ากันเลยค่ะน้ำตาลทรายอีก300กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะ จากนั้นก็นวดแป้งให้เข้ากันเลยค่ะเติมกะทิลงไป200 ml ค่อยๆทยอยเติมกะทิลงไปเรื่อยๆนะคะจะได้นวดง่ายๆค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นเมนูเกี่ยวกับฟักทองเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายปลูกฟักทองเองค่ะคุณยายเก็บมาแล้วก็มาวางไว้กลัวจะเสียก่อนนะคะก็เลยต้องหาเมนูทำกันไปค่ะขนมฟักทองปิ้งปุ้ยชอบกินมากเลยนะคะ นวดจนแป้งเข้ากันดีแล้วก็มาห่อเลยค่ะนํามะพร้าวทึนทึกที่เราขูดไว้วางไปบ,บนใบตองก่อนนะคะใบตองให้ซ้อนสองใบค่ะเวลาปิ้งก็จะได้สุกพอดีนะคะจากนั้นก็ตักแป้งลงไปตรงกลางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะห่อแบบยาวนะคะท็อปด้วยมะพร้าวขูดอีกทีนึงแล้วก็เอามาทับกันแบบนี้ค่ะใช้ไม้กราดกัดหัวกัดท้ายแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ จากนั้นก็นำไปปิ้งด้วยไฟอ่อนนะคะปิ้งจนกว่าจะสุกเลยระหว่างปิ้งไปก็กลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมใบตองสูตรนี้ถ้าใครไม่ชอบทานแบบปิ้งก็สามารถที่จะเอามานึ่งได้เช่นกันนะคะปิ้งใหม่ๆร้อนๆอร่อยมากค่ะเคียวหนึบหนับอันเดียวไม่เคยพอปุ้ยกินไป3อันนะคะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ